ค่ะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานขนมซาลาเปานะคะเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ85เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วพับครึ่งนะแม่เหมียวพับไว้แล้วนะเส้นที่1เป็นฐานนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะมาสอดในช่องที่1นี่นะคะอ้อมไปทางซ้ายมือค่ะอ้อมมาทางซ้ายมือสอดลงมาในช่องที่1ดึงเส้นที่4ออกกว้างๆแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะอันนี้เราได้ฐาน4นะคะแต่ละมุมมี2เส้นนะคะเราจะมาทำฐาน8นะคะเส้นจากขวามือพาดขึ้นไปด้านบนนะคะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นจากข้างบนพาดลงมาซ้ายมือนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ต่อมาเส้นจากซ้ายมือพาดมาขวามือระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในช่องนี้นะค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะเราได้ฐาน8เส้นแล้วนะคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2นะคะพาดเส้นที่1ลงไปเส้นที่3นะคะพาดเส้นที่2ลงไปเส้นที่4นะคะพาดเส้นที่3ลงไปเราได้ข้างบน4ข้างล่าง4นะคะเราหมุนฐานของริบบิ้นนะคะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปนะคะปล่อยเส้นล่างสุดเลยนะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะจะลงมาในช่องที่1นี้นะคะช่องที่1นี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปผ่านช่อง1ไปทะลุออกช่องที่2นะคะเส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1ช่อง2นะคะทะลุออกช่องที่3ค่ะเราดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเริ่มเส้นนี้นะคะนับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะเส้นที่เริ่มนะคะปลายริบบิ้นก็เอามือล็อกไว้ด้านหลังนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ก็คือช่องนี้นะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเรานับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะ
เส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3ผ่านลงหน้าช่องที่3ค่ะทีนี้เราทำครบ5เส้นแล้วนะคะเราก็จะเหลือไว้3เส้นนะเส้นด้านในสุดนะคะลงช่องที่1นะคะสอดลงมาในช่องที่1นะคะเส้นด้านเส้นต่อไปนะคะลงช่องที่2นะคะเส้นต่อไปนะคะลงหน้าช่องที่3นะคะเส้นสุดท้ายนะคะลงช่องที่3นะดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะด้านนี้เราจะใส่เหรียญลงไปเลยนะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดตรงนี้ออกด้านหน้านะคะนี่นะคะสอดตรงนี้ออกด้านหน้านะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่3นะคะเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะเส้นที่5นะคะเส้นที่6นะคะเส้นที่7นะคะเส้นที่8นะคะเส้นสุดท้ายนะคะดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านมานะคะดึงกระชับแล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมสอดตรงนี้ออกด้านหน้านะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8ดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับเริ่มเส้นนี้นะเราก็นับ1 2 3 4เอาไปลงช่องที่4นะคะดึงริบบิ้นดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงหน้าช่องที่4นะคะเอาใหม่นะคะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงหน้าช่องที่4นะอันนี้เส้นที่เราเริ่มนะเราก็นับ1 2 3 4ลงหน้าช่องที่4ค่ะไม่ต้องดึงให้สั้นมากนะคะไว้ลักษณะแบบนี้นะเส้นที่2นะคะดึงปลายริบบิ้นตรงๆนะคะเนี่ยเอาใหม่นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงไปช่องที่2นะคะเมื่อกี้ออกช่องนี้นะคะต่อไปก็ออกช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปนะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงไปหน้าช่องที่3ค่ะช่องที่3แล้วนะเส้นที่3นะคะช่องที่3เส้นที่4นะคะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปหน้าช่องที่4ดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดหน้าช่องที่5นะคะ
ดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงไปหน้าช่องที่6ค่ะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดลงหน้าช่องที่7ค่ะดึงริบบิ้นตรงๆจับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือสอดหน้าช่องที่8ค่ะดึงให้กระชับนะคะเส้นที่1เส้นที่2 3 4แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ตั้งฐานของดอกไว้อย่างนี้นะคะดึงริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานอันนี้คือเส้นที่เราทำนะคะอันนี้คือฐานนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของตัวเองนะแล้วดึงให้กระชับค่ะดึงริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานของตัวเองนะคะเส้นที่2ผ่านไปเส้นที่3นะคะดึงริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานเส้นที่4นะไปเส้นที่3นะดึงริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงให้กระชับค่ะดึงริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงให้กระชับค่ะเส้นสุดท้ายนะคะดึงริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานนะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ตัดริบบิ้นที่เหลือออกเลยนะคะเพราะว่ามันกระชับอยู่แล้วนะเสร็จแล้วนะคะ